สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะวันนี้ขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติทรงสืบสารรักษาต่อยอดด้านการศาสนาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำนุบำรุงศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นความสำคัญของทุกศาสนาเพราะแต่ละศาสนาสอนศาสนิกชนควรปฏิบัติตามศาสนธรรมในศาสนาของตนอีกทั้งศาสนสถานถือเป็นศูนย์รวมทั้งด้านจิตใจและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการศาสนาโดยสม่ำเสมอทรงทนุบำรุงศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยมีศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกโดยเมื่อครั้งที่ดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์มีพระราชหฤทัยศรัทธาอุปสมบทในพระบวรพุทธศาสนาทรงพระผนวดเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2521ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังมีสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชวาดวาสโนเป็นพระราชอุปัฏฐาจารย์ต่อมาทรงได้รับการสถาปนาพระอัฐิขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์สมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ต่อมาทรงได้รับการสถาปนาพระอัฐิขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรและสมเด็จพระธีรยานมุนีทีปุณณโกถวายอนุสาสน์ทรงได้รับการถวายพระสมณนามว่าวชิราลังกรโนระหว่างทรงพระผนวดเป็นเวลา15วันได้ประทับณวัดบวรนิเวศวิหารทรงศึกษาและทรงปฏิบัติพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดโดยมีพระมหารัชมงคลดิลกบุญเรือนปุณณโกเป็นพระอภิบาลพระราชกรณียกิจทางด้านศาสนาที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระบรมชนกนาถต่อเนื่องถึงปัจจุบันอาทิทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณวัดพระศรีรัตนศาสดารามตามฤดูกาลปีละ3ครั้งการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาและการถวายพระกฐินหลวงณพระอารามหลวงต่างๆเป็นต้นอันเป็นการส่งเสริมบำรุงให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนอกจากนี้ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยซึ่งงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยเป็นงานสำคัญของชาวไทยมุสลิมในประเทศไทยนอกจากเป็นงานรำลึกถึงความดีงามของรอซูลุลเลาะห์แล้วยังเป็นงานที่เชื่อมโยงสถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมไทยและเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างสังคมมุสลิมกับส่วนราชการและกับประชาชนต่างศาสนาอีกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ